สดาพรนี่34นะครับส่วนฮอเก้นี่33เหมือนกันครับแนวรับนี่ผ่านหลัก3ก็หมดแล้วครับของหนองบัวพิชยะเปิดเตะมุมอีกครั้งได้โขกแล้วก็3ประตูต่อ1ครับโอ้ลูกที่7ของโกลันคาวซิสครับทีเด็ดจริงๆครับโอ้โหโขกได้ดีมากๆครับเบสิกแน่นเลยครับโขกเข้าไปเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้3ต่อ1ครับประตูที่รอคอยของบุรีรัมย์ครับแล้วแกหมุนไม่ต้องแรงครับโอ้ทิศทางนี่เป๊ะจริงๆครับโกลันคาวซิสครับโอ้นี่เป็นดาวซัมโบของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดร่วมกับสุภชัยใจเด็ดนะครับโอ้โดยตำแหน่งนี้ไม่น่าเชื่อครับสัตว์ไป7ลูกเลยครับนี่คือตรงกลางนะครับดูครับลูกเปิดของธีรธรทางฝั่งซ้ายแล้วตัวประกบไปไหนหมดครับโอ้โหยอนเจมส์เนี่ยน่าจะสับสนเรื่องตัวประกบกันครับยอนเจมส์กับวัฒนาครับสุดท้ายไม่มีใครประกบคาวสิทธิ์เลยครับวิ่งเข้ามาโขกแล้วอย่างที่บอกครับว่าไม่ได้แรงมากครับแต่เช็ดเข้าเสาไปเลยครับกิติคุณมาไม่ทันโอ้โหพยายามจะพุ่งมาใช้มือซ้ายปัดครับแต่ว่าไม่ทันเลยครับประตูนี้น่าจะปลดล็อกแล้วก็คลายความกดดันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปได้เยอะเลยนะครับนำ 2-1 กับนำ 3-1 นี่ความสบายใจในการเล่นมันผิดกันเลยนะครับแนวรับของหนองบัวคือน่าจะไม่ได้มองว่าเขาสิทธิ์เนี่ยจะเป็นตัวที่มงได้นะครับคือมัวแต่ไปโฟกัสคนอื่นพวกสุภชัยพวกโบลิงกี้บารันก้าแล้วก็สุลาก้านะครับ